สวัสดีครับก็ผมกฤษณะนะครับขออนุญาตมาแนะนำ product ของ eBiotech นะครับโอเคก็ eBiotech เนี่ยตอนนี้เราเป็น InsurTech นะอยู่ในซีรีส์ D ยังไม่มาคุยไปเรื่อยๆก่อนละกันอยู่ในซีรีส์ D นะครับแล้วก็เราตั้งบริษัทครั้งแรกเนี่ยที่อเมริกานะครับแล้วก็เราขยายมาที่จีนตอนนี้ Development Center ของเราอยู่ที่จีนแล้วก็อยู่ที่อินเดียนะครับแล้วก็เรามีสาขาตั้งแต่อเมริกามาจนกระทั่งแทบจะทุกทวีปแล้วครับในประเทศนะครับขออนุญาตนิดก็วันนี้สิ่งที่เราจะมาคุยให้ฟังเนี่ยนะฮะคือเมื่อก่อนเนี้ยตอนที่ eBio ตั้งขึ้นมาเนี่ยฮะเราไปเน้นที่ทำที่ตัว Core Insurance นะครับแต่ว่าพอลักษณะของพฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนนะครับลักษณะการขายประกันเนี่ยมันเปลี่ยนจากการซื้อมาขายไปเนี่ยกลายเป็นเอาสินค้าเข้าประกันเนี่ยฮะเข้าไปแทรกอยู่ในไลฟ์สไตล์ของลูกค้าเราก็เลยคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีวอลุ่มที่มากขึ้นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องสร้าง product ใหม่ขึ้นมาเพื่อจะรองรับสินค้าประเภทนี้นะครับเราตัวที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยครับเราตั้งชื่อว่า Insumo นะครับ Insumo เนี่ยจริงๆมันคือแพลตฟอร์มนะครับข้างใน Insumo เนี่ยมันจะประกอบด้วย product หลักๆ4 component นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่า Insumo ไม่ไปครับมันไม่คลิกอะฮะโอเคนะครับใน product หลักๆของ Insumo เนี่ยมันจะประกอบด้วย4กล่องนะครับกล่องแรกเนี่ยจะเป็นเขาเรียก product library ซึ่งข้างในเนี่ยเรารวบรวมความรู้ของ product ที่เรามีทั่วโลกเราสร้างเป็น template นะครับแล้วเราก็สร้างออกมาเป็น element คล้ายๆกับตัว Lego อ่ะครับข้างในเนี่ยใน Lego แต่ละตัวเนี่ยมันก็จะประกอบด้วย rule ประกอบด้วยการ approval rating engine แล้วก็ process ต่างๆข้างในเนี้ยเราสร้างขึ้นมาเพื่อที่ให้ลูกค้าเราเนี่ยสามารถเอาเลโก้เข้าไปสร้าง product ได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็สามารถ launch product ได้อย่างล่าสุดเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วลูกค้าเจ้าหนึ่งของเราที่อินเดียเนี่ยสามารถสร้าง product 1ตัวได้ภายใน2วันนะครับโดยที่ใช้ engine ตัวนี้ในการสร้างนะครับในตัว product catalog เนี่ยเราก็ยังสร้างออกมาเป็นลักษณะคล้ายๆกับ template เพื่อที่จะให้เป็นจุดตั้งต้นนะครับเราหยิบ template มาแล้วก็ modify เล็กน้อยได้นะครับส่วนบล็อกที่2มันจะเป็นบล็อกที่เป็น API นะครับที่เกี่ยวกับประกันภัยนะครับแล้วก็บล็อกที่3เนี่ยมันจะเป็น API ที่เกี่ยวกับเซอร์วิสต่างๆนะครับมันจะมีเซอร์วิสพวก OCR เซอร์วิสพวก EKYC ต่างๆซึ่งตรงนี้จะมีพาร์ทเนอร์เข้ามาหัวเว่ยก็อยู่ในนี้อยู่หนึ่งในนี้นะครับแล้วก็พาร์ทที่4เนี่ยมันจะเป็น tool ที่ใช้ในการบริหาร API นะครับเราก็เนื่องจากตรงนี้ฮะจะค่อนข้างเป็นเทคโนโลยีเบสเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราก็พบว่าลูกค้าเราอ่ะอาจจะประสบปัญหาเรื่องจะทำยังไงดีเรื่องเทคโนโลยีมันยากเราก็เลยสร้างออกมาเป็น2อันข้างบนนะครับเพื่อที่ให้เกิดความง่ายอันบนเนี่ยเราสร้างออกมาเป็นอีโคซิสเต็มนะครับคือเราสร้างออกมาเป็นแอปพลิเคชันที่เรียบร้อยแล้วยกตัวอย่างดิสทริบิวชั่นคลาวด์ในเมืองไทยเนี่ยตอนนี้เรามีบริษัทประกันมีโบรกเกอร์มีเอเจนต์อยู่ในนี้ถ้าใครสามารถใครอยากจะใช้เซอร์วิสก็เข้ามา subscribeแล้วก็สามารถ launch product ได้ในเวลาภายในไม่นานนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เนี่ยเราเอาฟังก์ชันที่อยู่ที่คอเมื่อก่อนเนี่ยเอาขึ้นมาสร้างเป็น product ที่อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็สร้างออกมาเป็น product พวกclaim เป็น policy admin reinsurance นะครับซึ่งตรงนี้ลูกค้าบางเจ้าที่อยากจะได้ฟังก์ชันใหม่ๆแต่ว่าไม่อยากเปลี่ยนคอนะตรงนี้เราก็คล้ายๆกับยกโปรแกรมให้ฟรีนะแต่ว่ามีข้อแม้คือจะต้องมาขอ API เราเพื่อที่จะทำให้ product พวกนี้มันเวิร์กนะครับตอนนี้นะครับก็ลูกค้าเราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่มาดูที่เมืองไทยดีกว่าที่เมืองไทยตอนนี้ฮะก็มีประมาณมากกว่า10บริษัทประกันแล้วครับที่เข้ามาใช้เราแล้วก็มีโบรกเกอร์มี InsurTech มากกว่า300เจ้านะครับแล้วก็ตอนนี้มีเอเจนต์ที่ใช้แพลตฟอร์มตัวนี้มากกว่า400เอเจนต์ขึ้นไปนะครับซึ่งตัว Cloud Distribution Cloud ตัวนี้ฮะมันมีเราสร้าง Ecosystem ขึ้นหลายอันฮะอย่างปีที่แล้วเนี่ยเรารีคูทส่วนที่เป็น Telecom Ecosystem ขึ้นมาแล้วก็มีบริษัทรถยนต์เข้ามาร่วมอยู่ใน Ecosystem ตัวนี้ด้วยแล้วนะครับถ้าท่านไหนสนใจนะครับขออนุญาตเรียนเชิญไปที่บูธ K15 ได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมให้นะครับก็ขอบคุณนะครับGood morning, everyone. Good afternoon.
สวัสดีทุกท่านนะครับหวังว่าพูดภาษาอังกฤษได้นะครับผมหวังว่าจะพูดภาษาอังกฤษได้นะครับC2L Biz นะครับเราก็ทำมา15ปีแล้วนะครับเป็นบริษัท Insurtech เช่นกันนะครับเราอยู่ในประเทศไทยมาแล้วก็หลายๆคนนะคะอย่างที่มีการพรีเซนต์เราทำประเทศปฏิบัติงานอยู่ประมาณ12ประเทศด้วยกันซึ่งประเทศเราเนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยก็เป็นประเทศที่เข้าสู่วัยสูงอายุนะครับแล้วก็มีเรื่องปัญหาเศรษฐกิจปัญหาเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยมันเป็นปัญหาทั้งโลกอยู่แล้วนะครับนั่นแปลว่าเรามีผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นจะต้องออกมานะครับแล้วก็เพราะว่ามีดีมานด์ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับแล้วก็ราคานะครับที่เราจะต้องใช้ทั้งดิจิตอลทั้งระบบต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างแพงพอสมควรใช่ไหมครับอันนั้นเนี่ยทุกอย่างมันก็เป็นเรื่องท้าทายขึ้นมาเพราะว่าพอผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วปรากฏฤดูกาลเปลี่ยนไปแล้วครับแปลว่าอะไรครับทุกอย่างเนี่ยมันเป็นความท้าทายที่เกิดตลอดเวลาคือสินค้าเนี่ยออกมาไม่ทันเวลานะครับสิ่งที่เราทำตรงนี้นะครับก็คือว่าอย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับว่าเราเป็นใครเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำก่อนนะครับเราอยู่ในประมาณ12ประเทศด้วยกันนะครับกับการปฏิบัติการมาทั้งหมด15ปีแล้วนะครับเราก็ทำให้ชีวิตมันง่ายขึ้นนะครับอันนี้เป็นภารกิจของบริษัทเรานะครับแล้วก็อยากจะให้โซลูชันนะครับในหลายๆความซับซ้อนต่างๆที่สามารถที่จะอยู่ในหนึ่งเดียวได้แปลว่าไม่ต้องมานั่งไล่ทีละจุดนะครับทำอะไรทุกอย่างมันจะราบรื่นแบบไร้รอยต่อเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมโพเนนต์ต่างๆนะครับที่เป็นการบริการเล็กๆน้อยๆทุกอย่างที่อยู่ในเกี่ยวกับประกันในอุตสาหกรรมประกันภัยเนี่ยอยู่ในหนึ่งเดียวแล้วนะครับคือ 80% ของธุรกิจเนี่ยนะครับสามารถผ่านทางนี้ได้เลยนะครับระบบที่เป็นระบบอันเดอร์ไรท์ที่เป็นอัตโนมัตินะครับที่เคลียร์ทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วตัดคัตออฟต่างๆอันเดอร์ไรท์ต่างๆที่สามารถจะทำให้ทุกอย่างได้รวดเร็วขึ้นมากๆนะครับแล้วก็การปรับแต่งโปรดักต์ของเราก็สามารถทำได้ง่ายมากๆนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์8ถึง10อย่างอย่างเงี้ยสามารถที่จะกำหนดกฎทำอะไรเองได้หมดโดยที่บริษัทคือผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามันซิมเพิลมากๆมันง่ายมากๆแล้วก็ผู้ทำธุรกิจสามารถที่จะกดปรับอะไรเองได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของ distribution management เนี่ยอยู่ตรงกลางเลยนะครับเพราะว่าหลายตลาดใหม่ๆทุกอย่างก็มีวิธีการใหม่ๆต้องทำการมีระบบการจำหน่ายแจกใหม่ๆใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตลาดที่เปลี่ยนไปอะไรที่เปลี่ยนไปเราต้องมีคณะกรรมการใหม่แต่ละคนมีคอมมิชชั่นแตกต่างกันไปผลิตภัณฑ์แตกต่างกันเวลาต่างกันเราก็จำเป็นที่จะต้องมีระบบที่เปลี่ยนไปตามแต่ผลิตภัณฑ์ของเราใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยในส่วนของ channel ที่ดีเราก็ต้องมีระบบบ้านหลังบ้านที่ดีนี่แหละครับเราคือเป็นคนที่จะรับในส่วนนั้นไปในส่วนเคลมแน่นอนครับส่วนนี้เป็นความท้าทายหลักเลยทีเดียวของบริษัทพวกเรานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพหรืออื่นๆนะครับเราก็จะเป็นคนทำร่วมกับท่านเพื่อจะได้มั่นใจว่าทุกอย่างเคลียร์ได้อย่างอัตโนมัติในส่วนของแปดเหลี่ยมที่เห็นนะครับก็เป็นรายละเอียดต่างๆเราจะดูว่าทั้งหมดนี้มันเหมือนเป็นไมโครเซอร์วิสแปลว่าเป็นเซอร์วิสย่อยๆนะครับระดับธุรภาคที่สามารถจะแยกออกไปได้เลยว่าเราต้องการบริการส่วนไหนบ้างที่เรายินดีจะคุยกับทุกคนนะอาจจะ18เดือน17เดือนมีทำทุกอย่างนะครับเราจะได้รู้ว่าตกลงแล้วทำอะไรบ้างในระดับภูมิภาคอย่างเช่นแม้จะเป็นงบดุลอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างประเทศอย่างเช่นมาเลเซียสิงคโปร์หรือญี่ปุ่นก็เช่นกันนะครับที่เขาอยากจะให้ทำให้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็ทำมีให้เช่นกันนะครับก็สับรู้ว่าบางทีเรามีปัญหาเรามีทางแก้และตลาดเนี่ยในประเทศไทยเราพร้อมแล้วนะครับเพราะว่ามันมีช่องว่างที่ใหญ่เหลือเกินเราจำเป็นต้องกระโดดข้ามถ้าเราอยากกระโดดข้ามเราต้องเป็นโซลูชันที่พร้อมสำหรับอนาคตเราจำเป็นที่จะต้องได้โซลูชันที่มันพร้อมสำหรับการวิวัฒนาการขั้นถัดไปของสินค้าแบบ Insurtech นะครับอย่าลืมคลาวด์ทุกอย่างต้องอยู่บนคลาวด์เรายินดีพร้อมเสมอที่จะทำงานร่วมกับทุกคนและให้โซลูชันกับทุกคนนะครับก็สรุปประมาณนี้นะครับผมนี่ครับอยากจะให้เห็นภาพกว้างๆนะครับว่าเรามีโซลูชันมากมายเราได้ทำมาแล้วและทำให้ท่านได้ขอบคุณครับ Thank you very much for the interesting solution ขอบคุณมากนะคะโซลูชันน่าสนใจมากๆเลยนะคะ Hi
I'm Sebastian from Fermion Mermian. ผมคือเซบาสเตียนนะครับผมมาจาก Fermion Mermian นะครับเราเชื่อในเรื่องการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะประกาศจะเล่าของสตอรี่ต่างๆที่ประสบความสำเร็จที่เกิดขึ้นแล้วใน Southeast Asia นะครับอยากจะขอแนะนำสั้นๆนี้นะครับว่าบริษัทของเราคืออะไรนะคะเราเป็นบริษัทดิจิทัลเคลมแพลตฟอร์มที่เป็นผู้นำนะครับ153บริษัทด้วยกันนะครับที่ไว้ใจเราแล้วมากกว่ามีเคลมนะครับมากกว่า2ล้านเคลมต่อปีนะครับประสบการณ์ของเรานี้มี9ประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยเราภูมิใจครับที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับแบรนด์เมมท่านด้านล่างนี้ทุกคนรักนะครับที่เราทำนะครับคือทำให้เป็นระบบให้ระบบทั้งหมดนะครับในการเคลมเนี่ยเป็นดิจิตอลเวลามีเคลมมากับเคลมออกนะครับตอนจ่ายเคลมทุกอย่างเป็นดิจิตอลหมดที่เราตระหนักนะครับก็คือว่า 20% เท่านั้นเองนะครับของกระบวนการเคลมเนี่ยมันไม่ได้มันเกิดขึ้นตั้งแต่บริษัทประกันแล้วนะครับ 80% เนี่ยนะครับอยู่ในการปฏิสัมพันธ์กับเอโคซิสเต็มอื่นๆนะครับซึ่งเราก็ต้องมองเราจ่ายค่ารถค่าอะไรเนี่ยทั้งหมดนะครับไม่ว่าทนายเอ่ยการเคลมเอ่ยคนบล็อกก็ต่างๆนะครับทั้งนั้นเนี่ยมันไม่พอนะครับถ้าเราจะทำในส่วนของสีเทาเนี่ยให้เป็นดิจิตอลเราจำเป็นต้องให้ทั้งสีเหลืองและสีเทาเนี่ยเป็นดิจิตอลหมดเลยนี่แหละครับคือสิ่งที่เราทำคือเราทำระบบทั้งหมดที่เป็นดิจิตอลหมดเลยทางเอโคซิสเต็มครับซึ่งทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยลดงานได้หมดเลยนะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยมาทำงานกับแบ็กเอนด์ด้วยแสดงมั่นใจว่าทุกคนเนี่ยคุยด้วยกันเลยอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันเลยนะครับซึ่งแพลตฟอร์มของเราแค่เครื่องมือเท่านั้นครับอันนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจใช่ไหมครับที่บริษัทนั้นน่ะจะเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่าสิ่งที่สำคัญนะครับที่เราเจอก็คือว่าพอโลกมันโตขึ้นแล้วโตขึ้นใช่ไหมครับมันก็ยากเหลือเกินนะครับที่จะสามารถให้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดกับลูกค้าได้ในการควบคุมให้การคอมพลายให้การทำทุกอย่างที่ทำตามกฎระเบียบได้ถูกต้องด้วยแล้วก็ต้องต่อสู้กับการช่อโกงและฟรอดต่างๆด้วยอันนั้นผมอยากจะขอเล่านะครับตัวอย่าง3อย่างว่าลูกค้าของเราเนี่ยสามารถจะใช้เราได้อย่างประสบความสำเร็จอย่างไรนะครับ1ขอเริ่มจากไทยก่อนเลย AIG นะครับ AIG เนี่ยนะครับก็อยากจะให้ประสบการณ์ลูกค้าที่เป็นผู้ชนะนะคะหมายความว่าเป็นประสบการณ์ที่ชนะคู่อื่นนั่นเองดังนั้นเนี่ยก็คือจากจะเลื่อนขยับนะครับจากความวุ่นวายสับสนโกลาหลจากด้านซ้ายนะครับเป็นทางขวาคือทุกคนเข้าใจตรงกันพอร์ตฟอร์มเดียวกันนี่แหละครับทำให้เขาเนี่ยสามารถให้ทุกอย่างมีนวัตกรรมได้ในขั้นตอนการเคลมตั้งแต่เริ่มแจ้งเหตุนะครับเขาสามารถทำทางวิดีโอคอลได้เลยแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนอัตโนมัติในการเคลมจะได้สบายใจนะครับและไม่เพียงเท่านั้นการอินวอยซ์นะตรวจสอบแล้วก็การอนุมัติก็คือทุกอย่างเร็วขึ้นทางดิจิตอลที่เขาทำนะครับก็คือว่าสามารถจะได้เทิร์นอราวแค่วันแค่1วันเท่านั้นเองนะครับ 95% นะครับ 97% นะครับสามารถจ่ายได้เลยในวันเดียวทำให้เขาสามารถจะเติบโตธุรกิจได้มากขึ้นและได้ประสบการณ์ที่ชนะผู้อื่นครับตัวอย่างต่อไปนะครับจากเวียดนามปอเวียดนามนะครับก็เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุด number 1เลยนะครับที่เวียดนามนะคะในทางประกันภัยนะครับก็มี400กว่าสาขาใน14จังหวัดด้วยกันนะครับเขาพยายามจะ roll out นะครับกระบวนการเช็คลิสต์ไกด์ไลน์ต่างๆที่ดีที่สุดเลยในทุกๆสาขาครับผมซึ่งเขาก็มาติดต่อเรานะครับให้เรามาช่วยทำในส่วนของทุกๆเคลมซึ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าเขาว่าสามารถจะให้อำนาจในแต่ละแมเนเจอร์แต่ละสาขาเนี่ยให้เขาสามารถทำอะไรได้โดยตัวเองไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของการเคลมการประมวลการและสตาฟทุกคนหรือแม้แต่เวิร์กช็อปและคนที่เป็นคนเซอร์เวย์ด้วยก็สามารถทำได้ในขั้นตอนเดียวเขาสามารถที่จะทำได้ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการรั่วซึมนะคะ 5% อย่างเงี้ยก็สามารถประหยัดได้ทำให้ธุรกิจเติบโตได้ดีโดยที่ไม่เพิ่มราคาตัวอย่างสุดท้ายนะครับของสิงคโปร์ก็อยากจะช่วยทำให้ใช้ AI ในระบบมากขึ้นใช้เป็น AI ผู้ช่วย AI M10 นะครับซึ่งเขาบอกว่าตรงนี้แบบว่าดื่มแล้วขับหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะแบบเตือนเรา AI อาจจะบอกเอ้ยอันนี้เป็นอุบัติเหตุปลอมหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถหรือตอนเราจ่ายเราจะบอกเอ๊ะทำไมบัญชีธนาคารชื่อไม่ตรงนะครับกับคนที่เป็นเจ้าของรถอย่างนี้เป็นต้นทั้งหมดเนี่ยนะครับอะไรที่น่าสงสัยเนี่ยก็จะมีการตรวจจับโดย AI ได้ที่เขาทำได้นะครับคือสามารถจะต่อสู้กับการช่อโกงและฟรอดได้มากกว่าถึง 50%
ผมหวังว่าทั้ง3เรื่องนี้นะครับก็จะทำให้ท่านเข้าใจนะครับว่าทำไมนวัตกรรมการเคลมเนี้ยจึงซึ่งสำคัญเมื่อเราอยากจะเติบโตธุรกิจของเราครับถ้าสนใจอยากจะรู้แล้วก็อยากจะใช้นวัตกรรมในการเคลมบอกพวกเราได้นะครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมพัชรเนียมนนเพชรนะครับ Account Director จากบริษัท DB Resources ประเทศไทยครับ Yes สวัสดีครับครับอรุณสวัสดิ์ครับผมชื่อจอร์เจโอจาก DB Resolve นะครับบริษัท DB Resolve ย่อมาจากคำว่า Digital Business Resolve ครับซึ่งเราก็เป็นบริษัทที่ปรึกษานะครับที่ดูแลในเรื่องของ Digital Technology ที่จะช่วยให้บริษัทสามารถจะ transform ตัวเองเพื่อจะให้ได้ผลประกอบทางธุรกิจที่ต้องการได้ครับเราก็ตั้งในออสเตรเลียตั้งแต่ปี2004นะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีออฟฟิศหลายที่ในเอเชียแล้วก็มีออฟฟิศในอเมริกากับยุโรปด้วยครับซึ่งจริงๆเราก็เพิ่งตั้งออฟฟิศในประเทศไทยนะครับเพิ่งจะได้รับ BOI มาไม่นานนี่เลยครับแล้วก็มีทีมงานในไทยอยู่ในกรุงเทพในสำนักงานของเรานะครับเดี๋ยวขอแชร์ข้อมูลสักเล็กน้อยก่อนละกันครับเกี่ยวกับประวัติของเราที่เกี่ยวข้องกับด้านประกันภัยนะครับเราก็มีทีมงานประมาณ 30-40 คนนะครับที่มีประสบการณ์อย่างน้อย15ปีนะครับในประกันภัยซึ่งนอกเหนือจากนั้นนะครับเรามีหลายๆท่านที่มีประสบการณ์มากกว่า25ปีแล้วก็เป็นอดีต CEO ของบริษัทประกันชีวิตในออสเตรเลียด้วยครับเราก็เข้าใจประกันภัยดีมากครับเวลาคนที่มาคุยกับเราเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีประกันภัยเราเข้าใจทั้งเรื่องของกระบวนการทั้งปัญหาความท้าทายที่ธุรกิจประกันภัยต้องเจอนะครับครับเราก็ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับในการช่วยให้พาร์ทเนอร์ของเราแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ที่เป็น local platform ที่ชื่อว่า system ครับเพราะว่าการทำแบบนี้ทำให้เราสามารถจะนำเสนอโซลูชันได้เร็วถึง 4-6 เท่าเลยนะครับเมื่อเทียบกับระบบแบบที่มีอยู่ในสมัยก่อนเดี๋ยวให้ตัวอย่างสักเล็กน้อยแล้วกันครับอย่างในออสเตรเลียนะครับลูกค้าของเราคนหนึ่งเนี่ยก็มาถามเราว่าเรามีปัญหานั้นปัญหานี้เราก็มีระบบที่เป็น legacy นะครับแล้วก็มีระบบที่ดูแลเรื่องของประกันที่แบบเป็นระบบเก่าลันไปก็แพงกว่าจะเปลี่ยนก็นานนะครับแล้วก็เราอยากจะแก้ไขอะไรสักอย่างเราก็เลยทำงานกับทีมงานของเขาครับในการที่มาดูกันว่าเขาสามารถจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรไม่ว่าจะดูทั้งแพ็กเกจต่างๆทั้งออปชันต่างๆนะครับแล้วสุดท้ายแล้วเราก็ทำงานร่วมกับเขาในการจะสร้างระบบในการบริหารจัดการตัวประกันนะครับก็เป็นระบบแบบ full policy system เลยครับใน3เดือนเท่านั้นครับก็แค่3เดือนก็สามารถจะ migrate data จากระบบเก่านะครับที่เป็นระบบดั้งเดิมเนี่ยมาสู่ระบบใหม่ได้ภายในเวลาแค่3เดือนในขณะที่เราก็เรียกว่าสร้างระบบขึ้นมาใหม่ด้วยนะครับให้กับบริษัทลูกค้าของเรานะครับเขาก็จะสามารถใช้ระบบใหม่นี้ในการช่วยบริหารโบรกเกอร์หรือตัวแทนนะครับหรือตัวกลางต่างๆได้นั่นก็คือเรื่องของการใช้นวัตกรรมเพื่อให้เกิดความเร็วนะครับผมถ้าเกิดใครต้องการจะมาคุยกับเราก็มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้คุณเพื่อนร่วมงานของผมนะครับที่จะมาอธิบายเป็นภาษาไทยสักเล็กน้อยแล้วกันครับทุกท่านขออนุญาตสวัสดีเรียนสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับก็ทุกท่านคงทราบดีนะครับณที่นี้ว่าปัจจุบันการทำเรื่องของ Digital Business Transformation มันเป็นเรื่องจำเป็นเป็นเรื่องที่ต้องทำนะครับก็คือเหมือนกับการมีแฟนนะครับก็คือก็ควรจะมีใช่ไหมครับถ้าไม่มีคือเรื่องแปลกนะครับแต่การจะมีมากมีน้อยทั้งนี้แล้วแต่ความพร้อมและก็ศักยภาพนะครับทาง DB Resolve นะครับขออนุญาตเรียนนำเสนอเซอร์วิสที่จะส่งมอบให้ท่านนะครับอย่างแรกเรื่องของคำแนะนำคำปรึกษาทำยังไงท่านถึงจะมีแฟนได้เร็วที่สุดนะครับแต่ที่เหลือท่านไปจีบเองนะครับในส่วนของเซอร์วิสที่2เรามี tools เรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะแนะนำท่านว่าท่านควรจะทำยังไงถึงจะจีบเขาหรือเธอคนนั้นให้มาเป็นแฟนเราได้เร็วที่สุดนะครับแต่ก็เหมือนเดิมนะครับท่านไปจีบเองนะครับในส่วนที่3คือว่าถ้าท่านบอกว่าเวลาน้อยไม่มีเวลาแล้วนะครับให้ทาง DB Resolve ช่วยเรียกว่าช่วยหาให้ด้วยแล้วก็ช่วยจีบด้วยนะครับเราก็มี ready made solution ที่พร้อมที่จะเรียนนำเสนอให้กับทุกท่านนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงขอเรียนเชิญที่เนี่ยครับตรงทาง3แพร่งตรงนี้นะครับจะเห็นคิออสของ DB Resolve เลยนะครับก็ขอเรียนเพิ่มเติมนิดนึงว่ามีลัคกี้ดรอให้ด้วยนะครับสำหรับทุกท่านที่ไปวิสิตบูธของเราครับขอบพระคุณทุกท่านมากครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับส
สวัสดีครับโอเคนะครับก็วันนี้นะครับผมต้นวิเชียรสุรนานะครับจากทีมเอฟเฟกต์นะครับผมจะขอพูดอย่างนี้แล้วกันก็คือโดยปกตินะครับถ้าในออฟฟิศเราเวลาที่เซลล์หรือพนักงานขายต่างๆไปหาลูกค้ามาแล้วได้นำบัตรมามันจะกองเต็มโต๊ะแบบนี้นะครับแล้วมันก็หายไปภายในไม่ถึง7วันนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับมันก็เป็นโซลูชันที่เราจะมาพูดในวันนี้นะครับอันส่วนที่2ก็คือลองสังเกตในกระเป๋าตัวเองนะครับว่า wallet น่ะมันมีบัตรอะไรบ้างที่อยู่ในกระเป๋ามีนามบัตรที่เป็นกระดาษกี่ใบมีบัตรพนักงานบัตรเข้าอาคารซึ่งพวกนี้เองนะมันทำให้กระเป๋าเราตุงนะซึ่งมันไม่ใช่ตุงเพราะว่าเงินนะครับแต่มันตุงเพราะว่านามบัตรนั่นเองนะครับซึ่งทีเนี้ยผมก็เลยมาชวนคุยในส่วนของเรื่องของการจัดการบริหารจัดการในส่วนของสเปซตรงเนี้ยให้มันลดลงนะครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะทำงานเรานะครับแล้วก็นามบัตรเอ้ยกระเป๋าตังค์เราเองนะครับให้มันบางลงนะครับวิธีการจะทำยังไงนะครับก็คือผมมีไวการ์ดนะครับที่จะมาช่วยบริหารจัดการในส่วนนี้นะครับไวการ์ดเป็นนามบัตรดิจิตอลแล้วกันเนาะที่เราไว้ใช้ในการแลกคอนแทคกันนะครับโซลูชันของไวการ์ดนะครับมีอะไรบ้างนะครับมันก็จะทำในส่วนของนะครับสร้างโปรไฟล์ตัวเองได้ครับแชร์โปรไฟล์ผ่านโซเชียลมีเดียได้นะครับแล้วก็เวลาที่เราอัปเดตข้อมูลอ่ะฝั่งตรงข้ามก็จะได้รับไปด้วยเราไม่ต้องแจ้งให้เขาว่าเปลี่ยนเบอร์นะครับอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการจัดการบัตรหรือว่าการแชร์คอนแทคก็สามารถแชร์ไปได้หลายช่องทางได้นะครับอันนี้สามารถใช้ได้ทั้งในส่วนของส่วนตัวนะครับแล้วก็ในส่วนขององค์กรก็ใช้ได้นะครับวิธีการใช้งานใช้ง่ายมากนะครับก็แค่มีบัตรไว้การ์ดนะครับแล้วก็ทำการแท็บที่หน้าจอที่โทรศัพท์นะครับก็จะขึ้นเราสามารถแชร์ผ่าน QR code ได้แล้วก็หรือว่า copy link ส่งไปทาง Instagram ส่งไปทาง IG เอ้ยส่งไปทาง Messenger หรือว่า LINE ได้นะครับทีนี้ในส่วนขององค์กรนะครับสิ่งที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาของไวการ์ดเองนะครับมันก็จะสามารถที่จะเป็นบัตรที่เป็น2 in 1แล้วกันเนาะเป็น NFC ที่สามารถสร้างโปรไฟล์ตัวเองได้แบบไม่จำกัดแล้วก็ในส่วนของ RFID นะครับที่มันสามารถเป็นบัตรที่ access เข้ากับอาคารได้เข้าคอนโดได้นะครับเหลือภายในบัตรเดียวเราไม่ต้องพกบัตร2ใบอีกแล้วนะครับทีนี้ในส่วนของตัวฟีเจอร์หลักนะครับที่เราอยากจะนำเสนอก็คือเรื่องของการสแกนนามบัตรปกตินะครับเราจะเก็บนามบัตรเป็นกระดาษนี้ไว้ในโต๊ะหรือว่าในกระเป๋าเยอะมากทีนี้เราใช้ฟังก์ชันของไวการ์ดตรงนี้นะครับสามารถสแกนนามบัตรที่เป็นกระดาษนะครับสแกนนามบัตรที่เป็นกระดาษแล้วคอนเวิร์ตเข้ามาเป็นดิจิตอลได้เสร็จได้นะครับเราก็สามารถที่จะเก็บได้เยอะนะครับไม่จำกัดเหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นฟีเจอร์ที่น่าใช้มากแล้วก็มีลูกค้าหลายๆคนถามนะครับส่วนในส่วนขององค์กรนะครับถ้าองค์กรไหนที่ใช้ ESG อยู่นะครับก็สามารถที่จะนำตรงนี้นะครับมาใช้ได้ในส่วนของการแท็กกิ้งว่าพนักงานเราหรือว่าเซลล์เราเนี่ยเวลาออกไปเจอลูกค้าแลกนามบัตรใครมาบ้างเก็บใครมาบ้างตรงนี้มันจะมีสแตทบอกให้ในส่วนของหน้าจอแดชบอร์ดในส่วนองค์กรจะสามารถดูได้นะครับมีหน้าแอดมินสามารถเปิดปิดบัตรให้กับพนักงานได้นะครับแล้วก็สามารถนำข้อมูลเข้าองค์กรที่มีคนเยอะๆสามารถนำข้อมูลเข้าได้เลยแล้วก็สามารถเข้าใช้งานได้นะครับรวมถึงเรื่องของการ ESG นะครับถ้าเกิดว่าพนักงานมีการใช้นามบัตร1ครั้งน่ะมันก็จะคำนวณได้ว่าโอเคเราประหยัดกระดาษไป1ใบนะครับถ้าไปหลายๆคนอย่างเงี้ยเราก็สามารถจะคำนวณออกมาเป็น ESG score ได้นะครับอันนี้เป็นโซลูชันของไวการ์ดนะครับถ้าเกิดว่าสนใจนะครับอยากจะให้ไวการ์ดไปนำเสนอหรือว่าไปทดลองให้ดูนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่บูธด้านหลังนะครับซึ่งตัวนี้ครับไวการ์ดเองนะครับได้นะครับปล่อยให้สามารถได้ดาวน์โหลดได้แล้วใช้ได้ทั้งแบบส่วนตัวแบบ personal แล้วก็แบบองค์กรนะครับเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ไวการ์ดได้นะครับหรือถ้าอยากจะได้บัตรฟรีนะครับวันนี้ไปบูธด้านหลังนะครับก็จะมีในส่วนไวการ์ดไว้แจกให้นะครับทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราพร้อมให้กับทุกๆคนได้ลองใช้ดูนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับจากบริษัท Sunday นะครับวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังครับว่าทางบริษัท Sunday ของเราเนี่ยมีการนำเทคโนโลยีในฐานะที่เราเป็นบริษัท Insurtech นะครับเอาเข้ามาทำอะไรบ้างเพื่อตอบความต้องการของลูกค้าของเรานะครับก่อนอื่นเลยขอแนะนำนิดนึงครับว่า Insurtech ในความหมายของทางบริษัท Sunday ของเรามองว่าอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วInsurtech ไม่ใช่การขายประกันออนไลน์อย่างเดียวเนาะมันเป็นการเอาผลิตภัณฑ์ product ต่างๆแล้วก็เซอร์วิสรวมไปถึงการให้บริการของลูกค้าครับให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยที่เอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับเราก็เลยบอกว่าInsurtech ในความหมายของทาง Sunday เนี่ยไม่ใช่การขายประกันออนไลน์อย่างเดียวเรามาดูกันว่าเราทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับ
ตัวแรกครับเราทำ flood prediction ครับเป็นตัว AI พยากรณ์น้ำท่วมครับตัวนี้เนี่ยเป็น AI พยากรณ์น้ำท่วมตัวแรกที่สามารถแจ้งล่วงหน้าได้ถึง7วันนะครับว่าพื้นที่ที่เราอยู่ในโลเคชันเนี้ยมีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมสูงนะครับอย่างเหตุการณ์ล่าสุดที่กาฬสินธุ์เนี่ยเราสามารถแจ้งเตือนลูกค้าเราได้ล่วงหน้าถึง3วันก่อนที่จะเกิดน้ำท่วมที่เป็นน้ำท่วมใหญ่อยู่ตอนนี้นะครับวิธีการก็ไม่ได้มีความซับซ้อนครับเราร่วมมือกับกรมทรัพยากรน้ำแล้วก็ข้อมูลจากกรมพยากรณ์อากาศต่างๆนะครับเข้ามาแล้วก็ทำเป็น AI โมเดลเพื่อช่วยพิจิตรนะครับว่าลูกค้าเนี่ยที่อยู่ในโลเคชันนั้นๆน่ะมีบ้านเขามีโอกาสน้ำท่วมหรือเปล่าซึ่งการที่เขารู้ล่วงหน้านะครับเขาสามารถที่จะขนย้ายทรัพย์สินหรือว่าย้ายตัวรถหรือป้องกันตัวเองในเชิงของการแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพหรือว่าโรคที่มากับน้ำนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับตัวที่สองครับลูกค้าประกันรถยนต์ของเราเนี่ยเวลาเกิดการเคลมอันนี้เราน่าจะเคยเห็นหลายๆที่ทำอันนี้เราทำของเรามา2ปีแล้วนะครับเราสามารถใช้ AI เนี่ยเข้ามาช่วยดูความเสียหายที่เกิดขึ้นบนรถยนต์แล้วก็สามารถ approve ตัวค่าความเสียหายให้ทางอู่รถเนี่ยสามารถดำเนินการจัดซ่อมได้เลยนะครับวิธีการก็ไม่ได้มีความซับซ้อนเหมือนเดิมครับลูกค้าถ่ายรูปมารอบรถนะครับแล้วก็ส่วนที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เราจะสามารถบอกได้ว่ามีความเสียหายที่อะไรชิ้นไหนบ้างแล้วก็ค่าซ่อมหรือมันควรจะซ่อมหรือมันควรจะเปลี่ยนเนาะถ้ามันควรจะเปลี่ยนหรือซ่อมเนี่ยมีมูลค่าความเสียหายเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมไปเร็วๆก็เรามีการเอา data หลายๆส่วนของตัวที่เป็นส่วนที่เป็นประกันภัยรถยนต์เนี่ยทำให้เราสามารถเข้าใจพฤติกรรมความต้องการของลูกค้ามากขึ้นทำราคาได้แม่นยำมากขึ้นแล้วก็รู้จักกับลูกค้าเข้าใจความเสี่ยงเขามากขึ้นโดยการเอา AI กับ Machine Learning เข้ามาใช้นะครับในส่วนสุดท้ายครับที่พยายามจะเล่าให้ฟังก็คือทางบริษัท Sunday ของเราเนี่ยพยายามเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ตอบความต้องการของลูกค้าหลายๆอย่างบางอย่างลูกค้าไม่ต้องการแต่เราก็นำเสนอให้นะครับเพื่อช่วยให้การรับประกันภัยในการให้บริการนอกจากการซื้อแล้วเนี่ยประสบการณ์ในการเคลมเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับก่อนจบขออนุญาตแนะนำบริษัท Sunday นิดนึงนะครับ Sunday เป็นบริษัท Insurtech นะครับสัญชาติไทยครับเราก่อตั้งที่ประเทศไทยเลยครับเราเป็น Full Stack Insurtech หมายถึงว่าเรามีไลเซนส์ประกันภัยของเราเองนะครับมีโบรกเกอร์แล้วก็มีเทคโนโลยี arms ที่มี data scientist มี developer ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆให้กับลูกค้าเนี่ยนั่งอยู่ในประเทศไทยเลยตอนนี้เราโอเปเรตอยู่ที่2ประเทศนะครับคือที่ประเทศไทยกับประเทศอินโดนีเซียก็มีอินเวสเตอร์หลายๆเจ้าที่เข้ามาร่วมลงทุนในบริษัทเราไม่ว่าจะเป็น Tencent หรือ SCB10X นะครับโอเคครับสุดท้ายนะครับบูธ Sunday อยู่ที่บูธ E1 นะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นต่อประกันภัยรถยนต์ตัวที่เป็นประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้านะครับกับทาง Sunday มีลุ้น iPhone 15นะครับ iPhone 15 Pro ที่กำลังจะออกอาทิตย์หน้าแล้วนะครับก็อันนี้เข้าไปสอบถามโปรโมชั่นต่างๆทั้งประกันรถยนต์แล้วก็ประกันสุขภาพได้ที่บูธ Sunday ครับวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอขอบคุณทาง Sunday นะคะสวัสดีค่ะจาก Stream IT Consulting นะคะวันนี้เราขอมาแชร์ละกันเนาะก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวก่อนนะคะสวัสดีทุกพี่ทุกท่านเลยนะคะชื่อเมลี่กัลยากรนะคะเป็นพรีเซลจากบริษัท Stream IT Consulting ค่ะสำหรับ Stream IT Consulting ของเรานะคะก็อยู่มานานแล้วค่ะ24ปีแล้วนะคะก็เราอยู่ในวงการของเทคโนโลยีนะคะในวงการของแบงกิ้งแล้วก็อินชูรันซ์อินดัสทรีมายาวนานแล้วนะคะซึ่งพอเราอยู่ในวงการนี้มาค่อนข้างนานใช่ไหมคะเราก็จะมีในส่วนไอเดียแล้วก็บิสเนสต่างๆมากมายเลยนะคะวันนี้ที่เราจะมาแชร์กันเนาะก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำพวกซูเปอร์แอปพลิเคชันนะคะก่อนอื่นเลยซูเปอร์แอปพลิเคชันนะคะตัวนี้คือที่เราทำเพราะว่าเวลาที่ลูกค้าเขาเข้ามาใช้งานแอปพลิเคชันของเราค่ะเขาก็จะมีความคาดหวังนะคะว่าแอปพลิเคชันของเราเนี่ยจะมีเป็นบริการที่ดีมีคุณภาพนะคะแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วในการใช้งานนะคะรวมไปถึงพวกกฎระเบียบต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่เกิดขึ้นเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้านะคะแล้วก็พวกกฎระเบียบอีกมากมายเลยค่ะที่เราจำเป็นต้องปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามกฎระเบียบเนาะเอาละค่ะสำหรับหัวข้อของสตรีมในวันนี้ที่เราอยากจะมาแชร์นะคะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Cloud Native Development Road to Super App นะคะก่อนอื่นเลยคำว่า Cloud Native ในที่นี้หมายถึงอะไรนะคะสำหรับคำว่า Cloud Native ก็คือการที่เราออกแบบแอปพลิเคชันโดยใช้ฟีเจอร์ความสามารถที่มีอยู่แล้วบน Cloud Service Provider นะคะ Cloud Service Provider ที่เรารู้จักกันอยู่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็น Azure AWS หรือว่า Huawei Cloud เองก็ตามนะคะก็เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วเนาะซึ่งสตรีมเราเองก็มีความสามารถ
นะคะมีความเชี่ยวชาญมีทักษะภาษาต่างๆมากมายในการที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันให้อยู่ในรูปแบบของ Cloud Native นะคะขออนุญาตแชร์ตัวอย่างละกันนะคะสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมาด้วย Cloud Native ของเรามีอะไรบ้างนะคะเราจะใช้บริการจากตัวที่เป็น Azure Cloud นะคะโดย Azure Cloud ของเราตัวนี้นะคะก็คือเราเริ่มจากการออกแบบแอปพลิเคชันนะคะให้สามารถที่จะมีการทำงานแบบ Microservice ได้นะคะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีของตัวที่เป็น Container กับ Kubernetes บน AKS นะคะแล้วก็ในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลนะคะหรือว่าการทำพวก DevOps ต่างๆอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็มีกระบวนการทำในเรื่องของการ Build Test Scan หรือว่าการทำพวก CI/CD ด้วยนะคะแล้วก็ในการเข้าถึงข้อมูลนะคะเราก็จะมีสามารถเข้าใช้งานผ่านตัวที่เป็น Azure AD ได้นะคะรวมไปถึงการเข้าใช้งานตัวที่เป็น Azure Key Vault นะคะในการที่เราจะจัดเก็บพาสเวิร์ดของเราให้ปลอดภัยด้วยนะคะแล้วในเรื่องของทักษะภาษาโปรแกรมต่างๆของเรานะคะก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะเพราะว่าสตรีมเราเองมีความเชี่ยวชาญในหลากหลายภาษาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Java Node.js นะคะ Spring Boot หรือว่า .NET Core นะคะและถ้าเป็นในส่วนของการพัฒนาด้วย UX นะคะเรื่องของ Web Framework ใหม่ๆเนี่ยเราก็มีหลากหลายสกิลเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นตัว React นะคะ Angular แล้วก็ตัว Flutter นะคะส่วนของการจัดเก็บข้อมูลเนี่ยเราสามารถที่จะจัดเก็บบนตัวที่เป็น Azure Blob Storage ได้นะคะรวมไปถึงพวกการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องต่างๆนะคะหรือว่าพวกการตรวจสอบพวกประสิทธิภาพการทำงานเนี่ยค่ะเราก็สามารถใช้ตัวที่เป็น Azure Log Analytics หรือว่าตัว Insight นะคะหรือว่าจะใช้ตัวที่เป็น ELK ก็ได้ค่ะถัดมาถ้าให้พูดถึงประโยชน์ในเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชันของเราให้มันเป็นซูเปอร์แอปนะคะด้วย Cloud Native นะคะมีประโยชน์อะไรบ้างหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของรีสอร์ทนะคะการที่เราจะใช้รีสอร์ทด้วยเทคโนโลยีคอนเทนเนอร์ที่เราใช้งานอยู่เนี่ยค่ะก็จะช่วยให้เราใช้งานรีสอร์ทได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะflexible กับการทำงานของ workload โดยการที่เราทำพวก auto scale นะคะในอนาคตถ้าเราอยากจะมี application อะไรใหม่ๆเพิ่มเข้ามาหรือว่ามี feature อะไรใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะเพิ่มเติมได้ง่ายนะคะแล้วก็สุดท้ายในเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวระบบของเราค่ะเราก็สามารถที่จะทำพวก auto scale พวกทำ HA นะคะหรือว่าการทำพวก load balancing automatic recovery นะคะก็จะทำให้ระบบของเราเนี่ยลดการเกิดการล่มของระบบได้แน่นอนนะคะพอระบบของเราเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือนะคะลูกค้าที่เขาเข้ามาใช้งานระบบของเราค่ะก็จะได้รับประสบการณ์ใช้งานที่ดีเพราะว่าเรามีการวางโครงสร้างของระบบที่ดีนะคะก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยได้รับความเชื่อมั่นจากเราไปอย่างยั่งยืนเลยทีเดียวค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะในยุคดิจิตอลแบบนี้ค่ะไม่ว่าอะไรอะไรก็เร็วไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆรวมไปถึงเรื่องเกี่ยวกับการที่เราต้องรีบตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้เร็วเร่งกว่านะคะด้วยซูเปอร์แอปพลิเคชันของเราเนี่ยเชื่อว่าพี่ๆประกันภัยทุกที่ในที่นี้นะคะก็คือมี Cloud Service Provider ไว้ใช้งานกันอยู่แล้วละค่ะไม่แบรนด์ใดก็แบรนด์หนึ่งเนาะแต่ว่าการที่อยากจะให้พัฒนาแอปพลิเคชันเป็นซูเปอร์แอปพลิเคชันเนี่ยค่ะถ้าหากว่ายังมองหาพาร์ทเนอร์หรืออยากจะขอคำปรึกษานะคะทางสตรีมไอทีของเราก็ยินดีให้บริการนะคะอยู่ที่บูธ E13 ขอบคุณค่ะครับผมก็ผมกฤษดานะครับวันนี้ขออนุญาตมานำเสนอแพลตฟอร์ม Everyday Doctor นะครับผมในเวลาที่ผ่านมาครับถ้าเรามองไปที่สถานพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลนะครับก็จะมีซอฟต์แวร์มีระบบที่เป็นมาตรฐานนะครับแต่ถ้าเรากลับมองไปที่สถานพยาบาลขนาดเล็กนะครับอย่างเช่นคลินิกเอกชนเป็นต้นนะครับเราก็จะพบว่ายังทุกอย่างยังเป็นแมนนวลอยู่เลยนะครับคุณหมอก็ทำทุกอย่างบนกระดาษนะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลให้สเต็กโฮลเดอร์ต่างๆนะครับไม่สามารถที่จะเข้าไปโคออเปเรตได้หรือเข้าไปได้ค่อนข้างยากเพราะว่า1บุคลากรก็น้อยระบบก็ไม่มีความเป็นดิจิตอลก็ไม่มีนะครับดังนั้นการโคออเปเรตกันก็จะค่อนข้างลำบากนะครับนั่นจึงเป็นที่มาครับของ Everyday Doctor นะครับในการพัฒนาแพลตฟอร์มนะครับตั้งแต่ตัวระบบที่มีอำนวยความสะดวกให้กับแพทย์นะครับที่อยู่ในสถานพยาบาลใช้ในการเก็บข้อมูลคนไข้นะครับแล้วก็ดิจิตอลทูลต่างๆที่ใช้ในการเทเลในการบุ๊กกิ้งนะครับในการบริหารจัดการระบบหลังบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำเคลมนะครับเรื่องของซัพพลายเชนเรื่องของสต็อกนะครับทั้งหมดนี้นะครับแพทย์สามารถที่จะบริหารผ่านแพลตฟอร์มของ Everyday Doctor ได้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งกิจกรรมหลักๆของเราครับก็คือการลงพื้นที่ไปพบปะกับผู้ประกอบการคลินิกเอกชนนะครับแล้วก็รับทราบปัญหาแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อนำมาพัฒนาแพลตฟอร์มของเรานะครับเพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งในสเต็กโฮลเดอร์ของฝั่งสถานพยาบาลแล้วก็บริษัทประกันนะครับ
แล้วก็ฝั่งของผู้รับบริการด้วยเช่นกันนะครับที่ผ่านมาครับเรามีโอกาสร่วมมือกับทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะครับในการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้รับบริการต่างๆเนี่ยเข้ามารับบริการและเข้าถึงการรับบริการจากฝั่งของแพทย์และผู้เชี่ยวชาญได้ง่ายขึ้นนะครับผมด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันในปัจจุบันนะครับที่มีการเติบโตอย่างสูงมากเลยนะครับนี่จึงเป็นที่มาว่าทำไมทุกคนนะครับคอนเซิร์นนะครับให้ความสำคัญกับรูปแบบการนำดิจิตอลเข้ามาใช้งานนะครับปัจจุบันนะครับเรามีคลินิกเอกชนมากกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศนะครับในทุกจังหวัดเลยนะครับที่ใช้บริการตัวแพลตฟอร์มของเราอยู่นะครับแล้วก็รูปแบบของการทำธุรกิจของเรานะครับเราพยายามที่จะคอนเน็กต์ออฟไลน์มาที่ออนไลน์นะครับเพื่อที่จะทำให้ข้อมูลสุขภาพนั้นซิมเลสที่สุดนะครับผมและเรามีความตั้งใจนะครับในการบริหารจัดการเรื่องของการเคลมและการชดเชยค่ารักษาพยาบาลนะครับให้บริษัทประกันเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงเครือข่ายคลินิกเอกชนเครือข่ายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้แค่มาปลั๊กอินกับเรานะครับแล้วก็จะสามารถเข้าถึงการแนะนำผลิตภัณฑ์ผ่านเครือข่ายเหล่านี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับแน่นอนครับเมื่อพูดถึงเรื่องของการเคลมหรือการประกันนะครับก็จะมีเรื่องของการทำนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกนำ AI เข้ามาทำในเรื่องของการประมวลผลหรือแม้กระทั่ง fraud detection ต่างๆนะครับที่ผ่านมานะครับแพลตฟอร์มของเราก็ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆมากมายนะครับในการพัฒนาตัวแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็พาร์ทเนอร์ต่างๆของเรานะครับแล้วก็นี่คือทีมงานของเรานะครับก็สำหรับบูธ Everyday Doctor นะครับก็จะอยู่ทางฝั่งด้านหลังตรงนี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจไปพูดคุยกันที่บูธด้านหลังได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับยิปอินซอยก็ทำธุรกิจทาง IT หลายประเภทนะครับเรียกได้ว่าครอบคลุมทุกอย่างในวงการ IT เลยนะครับแต่วันนี้ผมจะมานำเสนอในเรื่องของการนำ AI มาใช้ transformation ในธุรกิจประกันได้อย่างไรนะครับไม่แน่ใจว่าทุกท่านเคยใช้ Chat GPT ไหมครับครับ Chat GPT เนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดว่าทุกท่านใช้เวอร์ชันที่เป็นโมเดล 3.5 เนี่ยจะเห็นว่ามันก็ค่อนข้างตอบโจทย์ระดับหนึ่งแหละแต่ถ้าเกิดว่าทุกท่านไปสมัครตัว plus นะครับแล้วใช้ 4.0 เนี่ย GPT 4เนี่ยจะเห็นว่ามันช่วยท่านได้มากนะครับทั้งในเรื่องส่วนตัวแล้วก็ในเรื่องของการทำงานนะครับคราวนี้เนี่ยในไอเดียของ Yip Insoy นะครับเราเอา Chat GPT เนี่ยหรือโมเดลทางภาษาขนาดใหญ่หรือการใช้ Generative AI นะครับในการเหมือนตอบคำถามสิ่งที่โมเดลได้เคยเรียนรู้มาก่อนนะครับแล้วก็สามารถสร้างคำตอบคำถามทำความเข้าใจกับบริบทคอนเทนต์ที่ผู้ใช้งานเนี่ยเข้ามาใช้ระบบได้นะครับเราเอาตัว Chat GPT Chatbot เนี่ยมาอัปเกรด Chatbot แบบเดิมนะครับโดยการที่ทำให้Chat GPT เนี่ยเป็น Front End เป็น Touch Point หรือว่าต่อกับ Line OA นะครับแล้วเชื่อมโยงกับ Customer Data นะครับเชื่อมโยงกับ Claim Data นะครับเชื่อมโยงกับ policy data ที่องค์กรหรือบริษัทประกันนั้นมีอยู่นะครับและแน่นอนว่าทุกครั้งที่มีการแชทเข้ามาเนี่ยเราเก็บฐานข้อมูลไว้ที่ Chat GPT data อีกทีนึงนะครับเราเอาตรงนี้มาวิเคราะห์ร่วมกันเราจะได้อะไรบ้างครับจะเห็นว่าจาก touch point ที่เป็น chatbot using GPT ตรงนี้มันมีการเก็บข้อมูลเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆลูกค้าอาจจะได้รับคำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมของเขานะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยก็จะเปลี่ยนเรียกได้ว่ามีความรู้สึกที่ดีขึ้นกับการใช้แชทบอทครับจากเดิมที่อาจจะแบบว่าจะตั้งคำถามยังไงดีให้ตรงคำตอบของแชทบอทใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยคือ GPT เขาเข้าใจค่อนข้างมากถ้าทุกคนใช้ตัว GPT มาก่อนนะครับหลังจากนั้นพอเราได้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราส่งข้อมูลไปที่ Claim Analysis นะครับคือการทำเคลมเนี่ยจะถูกวิเคราะห์ด้วยMachine Learning Model จากทาง Yip Insoy นะครับแล้วก็เราจะทำการแบ่งความเสี่ยงของลูกค้าทำให้เรามองว่ากรมธรรม์แต่ละครั้งที่เราออกกรมธรรม์ให้ลูกค้าเนี่ยมีความเสี่ยงอยู่ในระดับไหนถ้าเกิดมีความเสี่ยงน้อยเนี่ยเราอาจจะ Automate Decision ได้เลยว่าเขาได้รับกรมธรรม์ครั้งแรกในครั้งที่เขามาคุยใน ChatGPT เราเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะลดงานได้มากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะแบ่งชั้นความเสี่ยงกรองความเสี่ยงว่าสำหรับคนที่ต้องทบทวนความเสี่ยงเนี่ยว่ามันมีโอกาสที่จะมีการเกิดการเคลมได้มากขึ้นเนี่ยราคา pricing อาจจะสูงขึ้น
นะครับอาจจะสูงขึ้นแล้วก็อาจจะต้องได้รับการพิจารณาจากทีมงานแบบดั้งเดิมก่อนนะครับและแน่นอนว่าตัว generative AI เนี่ยก็สามารถที่จะจัดการงาน document ได้เป็นอย่างดีมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนมีเวลาเนี่ยอยากให้เรียนเชิญเข้ามาดูคอนเซปต์ของ Yip Insight ซึ่งเราเตรียมตัวเดโมของจริงมาด้วยนะครับที่บูธของ Yip Insight ได้เลยว่ามันจะมีไอเดียในการที่จะเชื่อมโยงกับงาน document หรือว่างานประกันทั้งหมดได้อย่างไรนะครับก็อยากให้เข้ามาร่วมที่บูธของเรานะครับเรามีรางวัลแจกด้วยนะครับบูธอยู่ที่หลังเวทีนะครับ E14 นะครับถ้ามีอะไรก็อยากให้ช่วยดีไซน์โซลูชันหรือว่าอยากให้เข้าไปนำเสนอที่บริษัทก็ติดต่อได้นะครับผมสมิธนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับผมผมนาสนะครับผมก็เป็นBusiness Development Director ของบริษัทโวกีนะครับผมวันนี้เนี่ยอยากเริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามให้ทุกคนช่วยกันคิดนะครับผมถ้าวันนี้นะ assign ให้ทุกคนไปซื้อvoucher e-voucher ตักแต่ละแบรนด์นะครับผมทุกคนจะต้องทำยังไงนะครับผมสเต็ปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ได้ go to ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าเมื่อเวลาเราวิ่งเข้าหากับแบรนด์เหล่านี้เราจะต้องเจอปัญหากับ minimum order นะครับที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมทำให้เราไม่สามารถที่จะตุน inventory ของเราที่มันมีหลากหลายให้กับ customer ของเรานั่นคือ pain point แรกนะครับผมที่โวกิต้องการที่จะตอบโจทย์นะครับผม fast forward มาทุกวันนี้ครับผมเราเป็นธุรกิจในรูปแบบ B2B2C นะครับผมซึ่งเราจะ connect ระหว่าง partner ของเราไปยัน enterprises นะครับผมเราทำงานกับ financial company เยอะมากนะครับผมรวมถึงประกันแล้วก็ธนาคารด้วยเพราะว่าบริษัทเหล่านี้เขาจะมี incentive ที่จะแจกของรางวัลเสมอนะครับผมเมื่อที่เขามี incentive ที่จะแจกของรางวัลทางโวกิเราเองก็จะ connect กับGrab ไม่ว่าจะเป็น Grab Lazada หรือว่าแบรนด์ต่างๆที่เรามีอยู่แล้วในแพลตฟอร์มของเราอะครับผมซึ่งเราทำให้ enterprise เหล่านี้สามารถ connect กับ end consumer เขาด้วยการแจกของรางวัลผ่านแพลตฟอร์มของเราครับผมครับWoki ช่วยบริษัทในรูปแบบประกันได้ยังไงบ้างนะครับผมจริงๆผมว่าสไลด์เนี้ย applicable กับธุรกิจทุกแบบเลยนะครับผมเมื่อเวลาเรามีcustomer ที่เราอยากจะ acquire นะครับผมการที่เรามีแคมเปญที่เรามอบของรางวัลให้เขานะครับเขาก็อยากที่จะ engage กับบริษัทของเรามากขึ้นนะครับผมในเรื่องของ customer retention กับ loyalty เรารู้อยู่แล้วว่าGeneration เนี่ยครับผมเรามีคู่แข่งเยอะใช่ไหมครับการที่เรามีของรางวัลที่หลากหลายมอบให้เขาเสมอหรือว่ามีแคมเปญที่น่าสนใจมันก็ทำให้เราสามารถทำให้เขาเป็นคอสเมอร์ที่ลอยัลกับองค์กรของเราแล้วก็อยากกลับมาใช้บริการของเราอีกนะครับผมครับในเชิงของแคมเปญ incentive เนี่ยครับผมถ้าเราไม่มีอะไรที่ดึงดูดความสนใจคนก็ไม่ได้อยากจะคลิกเข้าไปในแคมเปญการตลาดของเราครับผมถ้าวันนี้ผมมีแคมเปญที่บอกว่า100ลูกค้าแรกที่สมัครเนี่ยรับไปเลยShopee 500บาทวอลเชอร์ผมก็ค่อนข้างที่จะการันตีเลยว่าผมจะได้ result ที่มันเห็นได้ชัดนะครับผมครับอีกหนึ่งเราแน่นอนอยู่แล้ว complain นะครับผมสมัยนี้เราอยู่ในยุคที่ถ้า service มันไม่พอใจเขาก็อาจจะวิ่งเข้าหาคู่แข่งของเราก็ได้นะครับผมถ้าเกิดเรามี complain เกิดขึ้นเราบอกแล้วเรา handle มันด้วย way ที่เรามีของตอบแทนเนี่ยเขาก็อาจจะแบบรู้สึกว่าเรา handle เรื่องนี้ได้แล้วเขาก็อาจจะยังไม่คงเสียความเป็น loyalty กับแบรนด์ของเรานะครับผมครับในเชิงของ claim processing เนี่ยเรา streamline ทั้งหมดเลยเพราะว่าเราทำในระบบ API อะครับผมมันจะค่อนข้างที่จะเร็วเวลาลูกค้าเขากด redeem ที่แลกเป็น e-voucher ทางระบบของเราก็ออกเป็น e-voucher ให้กับเขาทันทีเลยครับผมแล้วโบกี้อะครับผมเราบิลด้วยในสิ้นเดือนนะครับผมเราบิลแค่เฉพาะยอดที่ลูกค้าของเราใช้เท่านั้นทำให้มันไม่มีคอสเกิดขึ้นถ้าเกิดลูกค้าของคุณไม่รีดีมอะไรเลยครับผมมันก็เป็นข้อหนึ่งที่ค่อนข้างสตรองเกี่ยวกับองค์กรเรานะครับผมแล้วก็สุดท้ายแล้วครับผมถ้าเรามีเอเจนต์หรือว่าดิสทริบิวชั่นพาร์ทเนอร์เนี่ยครับผมเราก็ควรทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะขายให้เราเขาอยากที่จะ represent บริษัทของเราการที่เรามอบของรางวัลให้เอเจนต์หรือว่าโบรกเกอร์เนี่ยเขาก็อยากที่จะวิ่งหาลูกค้าเพิ่มขึ้นให้บริษัทของเราครับอันนี้ก็จะสั้นๆเชื่อมโยงเหมือนกับว่าให้เห็นเป็นเหมือน real time ว่าแต่ละคนนะครับผมเขาเอาของรางวัลไปใช้ในรูปแบบไหนในแคมเปญไหนบ้างครับในประเทศไทยเราก็มีลูกค้าประกันอยู่จำนวนหนึ่งนะครับผมเราเพิ่ง expand มาไทยในปี2019ครับผมแต่ว่าด้วยที่เราเป็นสตาร์ทอัพที่เริ่มต้นจากสิงคโปร์ครับผมเราก็มีบริษัทประกันที่เราทำงานด้วยอยู่เยอะมากครับผมค
ครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับผมก็จะเป็นของระบบ API นะครับผมที่เชื่อมต่อกับ Grab ครับผมก็จะเห็นได้ว่าอย่างเช่น Great Eastern เนี่ยเขา connect กับระบบ API ของเรานะครับผมแบรนด์ต่างๆที่เราเห็นอยู่ไม่ว่าจะเป็น Sephora Foot Locker หรือ Grab อันนี้ก็คือมาจาก back end ของ Woki หมดเลยนะครับผมครับครับผมสุดท้ายแล้วเราอยากที่จะมีโกของเราก็คือเราอยากที่จะออนบอร์ดแบรนด์เข้ามาให้มากที่สุดเราอยากที่จะเติมเต็มไลฟ์สไตล์ให้ทุกไลฟ์สไตล์นะครับไม่ว่าลูกค้าของคุณอยากจะไปช้อปที่ห้างหรือว่าสั่งกรอสเซอรี่มาที่บ้านหรือว่าจะเป็นในเชิงของฟาร์มาซีเติมน้ำมันรถเรามีแบรนด์แทบทั้งหมดเลยในไทยตอนนี้เรามีเกือบจะ100กว่าแบรนด์แล้วครับผมครับแล้วก็เราเป็นแบรนด์ที่ sustainable นะครับผมครับท่านไหนที่สนใจสามารถมาวิสิตเราได้ที่คิออสเบอร์3นะครับผมก็คือเดินตรงไปเลยครับผมตอนนี้เรามีกิจกรรมแจก Grab Voucher ให้กับใครก็ตามที่มาวิสิตเราที่บูธนะครับผมตอนนี้เหลืออีกไม่เยอะก็ยินดีครับผม